ไปต่อกันที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวครับคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครจะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยก็คือรับเข้ามาก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปทำอนุญาตแต่ว่าล่าสุดเขาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็คือว่าต่อไปนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในโรงงานตัวเองจะต้องใช้วิธีการยื่นเรื่องก่อนขอโควต้าโควต้าได้เสร็จปุ๊บค่อยไปทำเรื่องทำอนุญาตประกอบการทำงานในประเทศไทยนะฮะซึ่งวันนี้ทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวแล้วก็การค้ามนุษย์นะครับโดยคุณสิงห์เดชชูอำนาจอธิบดีกรมจัดหางานครับบอกว่าที่ประชุมมีมติให้เดินหน้ายุทธศาสตร์บริหารจัดการคนต่างด้าวในอนาคตซึ่งก็จะเป็นการจัดระบบและก็ควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยโดยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวต่อจากนี้ไปครับจะต้องดำเนินการภายใต้ MOU หลังจากรัฐบาลได้มีการยกเลิกตัวใบอนุญาตสีชมพูสำหรับแรงงานชาวเมียนมาลาวและกัมพูชาตั้งแต่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวิธีการใหม่ครับคือผู้ประกอบการไทยคนไหนที่อยากจะได้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอันดับแรกครับต้องแสดงความจำนงแล้วก็ยื่นเรื่องขอโควต้าแรงงานต่างด้าวโดยไปยื่นเรื่องที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศแล้วจากนั้นครับทางกรมการจัดหางานจะส่งคำร้องตรงนี้ไปยังประเทศต้นทางสมมุติว่าอยากได้แรงงานชาวเมียนมาเขาจะส่งกลับไปที่ประเทศเมียนมาแล้วให้ทางประเทศต้นทางอนุญาตก่อนถึงจะสามารถรับคนงานต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาได้คุณขอโควต้าไป10คุณจะได้โควต้า10แล้วพอได้โควต้าเสร็จปุ๊บค่อยไปยื่นใบอนุญาตฮะหลังจากนั้น7วันถึงจะมีใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในเมืองไทยได้ฮะโดยคณะกรรมการจัดระบบเนี่ยคงจะต้องเป็นคนพิจารณาในเรื่องนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยพอหรือยังสำหรับการจะพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะต้องมาคุยกันต่อไปนะจะไม่มีบัตรสีพูนแล้วนะท่านใดๆไม่มีแล้วครับยกเลิกหรือว่าไม่มีไม่มีแล้วตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมนะฮะก็จะไม่มีแล้วเพราะสิ้นสุดการจดทะเบียนแรงงานที่ผิดกฎหมายเป็นแรงงานถูกกฎหมายไม่มีแล้วณปัจจุบันอะไรอาจจะเป็นวิธีการนำเข้าแบบ MOU ฮะใช้หนังสือเดินทางหรือใช้ CI ทั้งนั้นเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตค่ะซึ่งคุณสิงห์เดชก็บอกนะคะว่าการลดจำนวนแรงงานต่างด้าวนั้นจะต้องไม่กระทบกับอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างซึ่งที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของจำนวนแรงงานไม่เพียงพออยู่แล้วที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปขอความร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไปกำหนดอุตสาหกรรมว่ามีอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวสมมุติว่าไปดูแล้วอุตสาหกรรมไหนที่ไม่จําเป็นนะคะอาจจะไม่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวก็ไปจ้างแรงงานคนไทยมาทำงานแทนคนไทยก็มีรายได้ด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใหม่นะฮะคือต้องขออนุญาตต้นทางก่อนจากเดิมทีเอาเข้ามาได้เลย